นั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าความหลอกกระชากใจสะกดตาแล้วก็ปิ๊งปิ๊งแววตาหวานๆของหนุ่มคนนี้เนี่ยหวานขนาดไหนนี่อินเนอร์มากเลยอ่ะยังเปล่งประกายความน่ารักไม่หมดนะคะสำหรับพ่อหนุ่มแบดบอยคิมอูบินจากที่เราได้เห็นความเป็นกันเองในสัมภาษณ์ Exclusive กับ Twin Side ไปแล้วนะคะเจ้าตัวเขายังขอมาชิมลางค่ะแอบมาหยอดสายตาหวานนะคะใส่อูริบินชาวไทยในงานแถลงข่าว E-Intent Presents 2015 The Moment of Kim Woo Bin in Thailand Let's Make Eye Contact เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะโดยคิมอูบินนะคะยังบอกอีกว่าพอได้ลองสบตาอูริบินชาวไทยแล้วเนี่ยเขารู้สึกเขินแบบสุดๆไปเลยแล้วก็ที่ผู้รู้สึกต่ออยากให้เขาเนี่ยส่งผ่านความรู้สึกของเขาที่มีอยู่ณตอนนี้ผ่านทางดวงตาไปให้กับทุกคนได้ไหมฮะโอเคไหมโอเคต้องรับสื่อที่มาโอเคแต่คือผมจะบอกว่าทุกมุมที่ผมมองไปเนี่ยผมมองด้วยความรักอยู่นะคะร้อนดาบแรกเข้าใจไหมคะร้อนดาบแรกค่ะถ้าสมมุติว่าคิวบินเจอผู้หญิงที่ถูกใจจะเมตตาคอนแทคกับผู้หญิงก่อนหรือจะให้ผู้หญิงเนี่ยเมตตาคอนแทคให้คิวบินเออชอบนั่งเชียร์กันผมทำก่อนผมไม่ให้คอนแทคเลยตอนนี้ผมสบตาทุกคนเพื่อที่ไม่รู้สึกเสียดายหลังจากนั้นหลังจากที่ปล่อยให้แฟนเนี่ยละลายกันไปด้วยคำหวานกันไปแล้วนะคิมอูบินก็ยังเอาใจแฟนคลับแบบสุดๆด้วยนะครับการแจกลายเซ็นแบบมือต่อมือแบบนี้เลยนะครับในระยะที่เรียกว่าประชิดกับแฟนคลับผู้โชคดีซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือนี่เลยครับแฟนคลับตัวจริงอย่างดีเจบุ๊กโกของเรานะครับเรียกได้ว่าเขาเป็นคนที่คลั่งคล้ายคิมอูบินมากๆเลยด้วยครับต้องมาสักหน่อยเพราะว่าเรารอมานานปีที่แล้วเราต้องแต่ปีที่แล้วเราก็มาปีนี้ค่ะแล้วก็ได้มาก็รู้สึกแบบโอ้ยคุ้มค่ามากเลยอะค่ะใช่ที่ตื่นเต้นมากเลยอะค่ะแล้วก็รู้สึกแบบเขาพอเขารู้ว่าเราเป็นแบบนักแสดงไทยเขาก็ให้เกียรติดีมาแล้วเขาก็จับมือแล้วเขาก็แบบยินดีนะครับอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึก thank you มันเกินความคาดหมายมากอะได้อยู่ในมือมีลายเซ็นเกินความคาดหมายใช่ค่ะปลื้มสัมผัสได้อะไรแค่ได้ทัชได้จับมือได้พูดคุยนิดๆหน่อยๆอะไรที่โดดเด่นที่สุดที่เรามองโอ้โหบุ๊กบอกว่าหน้าเขาตาเขาอะเป็นมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบโอ้ถ้าเรามองแล้วเราเขินเราเขิมอ่ะใช่ค่ะฟินมากค่ะแบบน่ารักมากเลยค่ะเฟรนลี่มากค่ะก็รู้สึกนอนไม่หลับเลยค่ะเมื่อคืนตื่นเต้นมากเพราะว่าชอบมานานแล้วแล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เจอตัวจริงค่ะเมื่อกี้เดินขึ้นไปข้างบนมีไอคอนแทคกันไหมคะมีค่ะไม่ได้พูดคุยแต่ว่าเขาก็พูดว่าอันยองอาเซโยให้เขาก็ยิ้มรับเฉยนี่ครับแค่งานแถลงข่าวยังทำเอาสาวๆนี่คลิ้นลายขนาดนี้ไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าพรุ่งนี้จะสนุกสนานแล้วก็สบความคิดถึงกันมากขนาดไหนครับเสน่ห์ของคิมอูบินเขาแน่นอนจริงๆคนในวงการบันเทิงบ้านเราชอบคนนี้เยอะแยะชอบแบบนี้ก็น่ารักดีดูแบดบอยเบาๆแต่ว่าตัวสูงมากเลยอ่ะเขามีดีที่หุ่นอย่างจ้าคนนี้อยากให้เกิดมาสูงบ้างให้มันรู้ไปแล้วกันมันคงต้องเกิดไปละเธอ